สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนมีการรายงานว่าเอมี่ซูเมอร์นักแสดงตลกในวัย42ปีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหลังจากพลัดตกบันไดจากการมีผู้เผยแพร่คลิปวิดีโอดังกล่าวที่อ้างว่าหญิงในภาพคือเอมี่ซูเมอร์ที่กำลังถ่ายคอนเทนต์ลงแพลตฟอร์ม TikTok จนมียอดผู้เข้าชมกว่า13ล้านวิวโดยคลิปดังกล่าวกำลังเป็นที่ฮือฮาบนโลกโซเชียลอยู่ในขณะนี้ตามการรายงานมีแหล่งข่าวออกมารายงานว่าขณะนี้เอมี่ซูเมอร์กำลังอยู่ในอาการสาหัสอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่เนื่องจากมีบางกลุ่มได้โต้แย้งว่าผู้หญิงในคลิปไม่เหมือนกับซูเมอร์และคลิปดังกล่าวยังไม่ปรากฏในบัญชี TikTok ส่วนตัวของนักแสดงตลกคนดังกล่าวโดยซูเมอร์โพสต์วิดีโอครั้งล่าสุดเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมา